เด็กคนนั้นที่มันนับถือแกช่วยเหลือแกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันนอนแบะให้แกเหมือนฉันใช่ไหมไม่ใช่เหรอเด็กที่เห็นใจแกไว้ใจแกสุดท้ายมันก็นอนแบะให้แกใจง่ายเหมือนแม่มันแกถึงได้ภูมิใจอวดว่าสายเลือดของแกคือเมียแกสุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากฉันใจง่ายเหมือนแม่มันเลวเหมือนแม่มันไงไม่ลูกศรไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไมมันจะไม่เป็นถ้ามันไม่ใจง่ายแกจะเอามันได้ไงฉันแค่ต้องการแก้แค้นลูกศรไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยฉันต้องการเอาคืนด้วยการข่มขืนผู้หญิงแล้วจะฮุบสมบัติทุกอย่างของผู้หญิงโดยที่แกไม่ต้องทำมาหากินเหมือนที่แกสูบเลือดสูบเนื้อแผ่นดินอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแกคงจะคิดว่าแกเนี่ยมันวิเศษผู้หญิงทุกคนที่แกข่มขืนจะต้องสยบเป็นทาสอยู่ใต้ตีนแกใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่แบบนั้นเธอจะกลับมาแก้แค้นแผ่นดินทำไมถ้าเธอไม่ได้อยากได้ฉันคืนพี่ทูตแกจังเป็นผู้ชายที่โง่จริงๆแกคิดว่าฉันที่เห็นท่าแท้ของแกโดนแกใช้วิเศษของแกไปจนฟินแล้วก็ลืมความเลวร้ายของแกไปงั้นเหรอสมองของแกมันคงจะอยู่หัวล่างจนหัวบนมันไม่มีความพัฒนาแกจำเอาไว้นะสำหรับฉันคนอย่างแกมีค่าแค่เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเป็นหนี้เท่านั้นแหละแต่ฉันคิดว่าแกมันแค่เห็นแค่ตัวแต่แกข่มขืนลูกสาวตัวเองเพื่อแก้แค้นทำลายทุกคนว่าผลประโยชน์คนที่คิดได้แบบมันคือที่เกิดมาจากนรกแกมันคือไอ้เด่นมนุษย์เฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉัน